อาหารเช้าสำหรับผู้สูงอายุก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแซ่บให้ด้วยนะคะสูงวัยจะต้องเน้นเมนูที่ให้สารอาหารครบ5หมู่และเสริมด้วยแคลเซียมเช่นข้าวสวยหรือว่าข้าวกล้องร้อนๆ2ทัพพีอันนี้คือคาร์โบไฮเดรตกินคู่กับผักผัดผักบุ้งไฟแดง1ทัพพีคือเกลือแร่และไขมันปลานึ่งราดซีอิ๊ว2ช้อนโต๊ะอันนี้ก็คือโปรตีนปิดท้ายด้วยแก้วมังกร6ชิ้นอันนี้ก็คือวิตามินค่ะและนมถั่วเหลืองไม่หวานหรือว่านมพร่องมันเนย1แก้วอันนี้ก็คือแคลเซียมเป็นต้นค่ะและอาหารผู้สูงอายุควรจะเลี่ยงก็คืออาหารที่มีไขมันมากๆเช่นปลาท่องโกอาหารทอดและอาหารที่มีกะทิมากๆเพราะอาจจะทำให้ท้องอืดแน่นท้องและยังทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นในการทำอาหารจึงควรจะเลือกใช้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเปลี่ยนการปรุงอาหารจากผัดหรือว่าทอดเป็นการต้มหรือว่าแกงที่ไม่ใส่กะทิค่ะและในส่วนของเกลือแร่และวิตามินผู้สูงอายุควรจะได้รับผักและก็ผลไม้ทุกวันโดยถ้าเป็นผักควรจะต้มหรือว่านึ่งให้สุกก่อนส่วนผลไม้ควรจะเป็นผลไม้ที่เนื้อสัมผัสนุ่มเคี้ยวง่ายเช่นมะละกอสุกกล้วยสุกแตงโมหรือว่าส้มได้เมนูอาหารเช้าซึ่งถือว่าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดแล้วลองเอาไปทำทานดูรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ